คุณสรีกัญญาบอกแบบนี้นะคะคุณสลีกัญญาเน็บเลยค่ะบอกว่าคอรมอรแพรทองทานเนี่ยคือดูแล้วหน้าตานเนี่ยเห็นว่ามีแค่นายชูศัก์เท่านั้นล่ละนะที่ใช้ความรู้ในการนั่งในเก้าอี้รัฐมนตรีแต่คนอื่นเนี่ยก็ยังไม่เห็นฝีมือเลยนะคะบอกว่าก็ได้แต่เกงข้อสอบนะคะว่าจะมีการนำวิสัยทัศน์ของทักษิณเนี่ยเปลี่ยนแปลงมาเป็นนโยบายของแพรทองทานมากน้อยแค่ไหนค่ะ วันนี้คุณสิริกัญญาตันสกุลนะคะจากพักประชาชนก็ให้สัมภาษณ์ถึงครมอชุดใหม่ภายใต้การนำของนางสาวแพรทองทานชินวัตฒนายกธมมลตรีคุณหมายบอกอย่างนี้ค่ะเราเนี่ยยังคงเห็นการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีที่อาจจะไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวมาเป็นจุดในการคัดเลือกตัวบุคคลที่จะดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีทั้งครมตอนก็เห็นแค่นายชูศักดิ์สุรินเนี่ยนะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคนเดียวที่อาจจะมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายพอที่จะนั่งในตําแหน่งของรัฐมนตรีประจําสํานักนายยกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายแต่ว่าคนอื่นก็ยังเป็นนักการเมืองที่เรายังไม่เห็นฝีมือว่าจะสามารถบริหารงานที่จะ เฉพาะเจาะจงแต่ละกระทรวงยังไงนะแต่เราก็ยังคงต้องให้โอกาสกับรัฐมนตรีเหล่านั้นให้เขาเนี่ยได้เริ่มทำงานเสียก่อนนะเพื่อที่จะทำให้เรานั้นสามารถตรวจสอบการทำงานว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่เมื่อถามว่าการถแถลงนโยบายหลังจากนี้ได้มีการจับตาอะไรเป็นพิเศษบ้างหรือไม่นอกจากเรื่องของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตคุณหมายตอบอย่างนี้ค่ะ คุณหมายริลกันญาบอกว่าเราเนี่ยกำลังเตรียมงานกันอยู่เพราะว่ามีการเลื่อนวันถแถลงนโยบายให้เร็วขึ้นก็คือประมาณ12-13กันยายนนี้ก็แน่นอนว่าไม่ใช่โครงการเรือธงอย่างดิจิ t a l Wallet ที่เราต้องจับตาอย่างเดียวแต่นะฮะ ต้องดูโครงการเรือธงทั้งหมดที่เคยได้เริ่มต้นมาตั้งแต่รัฐบาลของนายเศรษฐาแล้วก็มีโครงการที่เกิดขึ้นใหม่นะคะจากการแสดงวิสัยทัศน์ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้เราก็มีการเกณฑข้อสอบเหล่าว,ว่า สรุปแล้วเนี่ยนะคะว่าวิสัยทัศน์ของนายทักษิณเหล่านั้นเนี่ยนะที่ได้มีการแสดงวิสัยทัศน์ไว้เมื่องาน d ดนเนอร์ท k อกเนี่ยจะมีการนํามาเปลี่ยนแปลงเป็นนโยบายของนางสาวแพททองทานมากน้อยแค่ไหนซึ่งต้องติดตามต่อนะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่เห็นตัวนโยบายก็เลยได้แต่เก่งข้อสอบเท่านั้น